โอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ของมาส่งแล้วค่อยเอาไว้เก็บในห้องนั้นก็ได้ได้เดี๋ยวจัดการให้นะได้บีมเขาจะมาส่งของเราวันไหนอ่ะเขาน่าจะมาส่งพรุ่งนี้มั้งอ้าวไม่เห็นมีใครบอกเราเลยเราไม่รู้เรื่องเลยผู้จัดการน่าจะไม่ได้บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาดูของตอนเช้าหน่อยอ่ะออยพวกเราไปส่งตอนเช้าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราแค่นี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะได้ๆเดี๋ยวค่อยทักทายโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายดีกว่าฮัลโหลออยฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยอ๋อลืมกดโทรฮัลโหลออยฮัลโหลบีมว่าไงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเรารอนานแล้วเนี่ยร้อนเรากำลังเช็คของอยู่อ่ะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอเคจ้าของถึงไหนแล้วเนี่ยเนี่ยเขากำลังเอาของลงเลยก็ตามที่เราบอกนั่นแหละเนาะอุ้ยโอ้ยหิวข้าวมากเลยอ้าวยังไม่ได้กินข้าวมาหรอใช่โอเคงั้นบีมไปหาอะไรกินก่อนไหมได้ได้เดี๋ยวโอ้ยเช็คของไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราเช็คของโอเคหิวข้าวพอดีว่าเพื่อนมากเลยโดนสานะคะพอดีว่าโรงงานไฟไหม้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะรีบไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่ต้นแสบหน้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวรถกำลังมารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกรถมาช้าจังเนี่ยโอ้ยแสบหน้าโอเครีบไปนะรีบไปเลยไปค่ะไปค่ะไปไปค่ะแสบหน้ามากเลยนี่ค่ะมอไซค์นี่นะใช่ค่ะจะไปไหมคะจะตายอยู่แล้วค่ะไปเถอะค่ะพูดไปก็ได้ไปก็ได้ไอ้แพทไอ้แพทหัวแสบหัวแสบหน้านะคะก็ได้ค่ะฉันขึ้นแล้วเนี่ยนี่คือสุขใจเลยจะไม่ได้เนี่ยอันนี้คือก็ต้องมันไม่ขึ้นมันจะแสบพิงไม่ไหวแล้วนะอย่าพูดเลยนะเว้ยว้าวคือพรชื่อพี่มอยที่โรงงานปกติแล้วก็โฟมค่ะเกิดโรงงานระเบิดนะคะแล้วก็เพื่อนน่าจะได้รับสารพิษเข้าไปอะค่ะ
ได้ค่ะคนไข้ใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้พยาบาลพาไปของพยาบาลเบื้องต้นนะคะโอ้เสบทางนี้เลยค่ะตัวกันก่อนนะคะโอ้เสบอยู่ห้องแล้วคนไข้ไปล้างมือล้างตัวประมาณ15นาทีนะคะแล้วค่อยออกมาข้างนอกนะคะคุณพยาบาลเคสคนไข้ที่โรงงานระเบิดเมื่อกี้อะค่ะหลังจากที่พาไปล้างตัวเสร็จแล้วให้พาไปห้องตรวจเลือดนะคะตรวจเลือดกับตรวจปัสสาวะด้วยนะคะได้ค่ะคุณหมอพยาบาลคะล้างหน้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคนไข้ต้องไปห้องตรวจเลือดก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณไข้ใช่เป็นอะไรมาคะวันนี้พอดีเมื่อเช้าไปเช็คของอะค่ะแล้วโรงงานระเบิดก็เลยได้รับสารพิษนะคะเห็นหมอบอกชื่ออะไรคะสุทธิดากลิ่นเกสรค่ะเดี๋ยวหมอจะขอเจาะเก็บเลือดแล้วก็เก็บปัสสาวะคนไข้นะคะเดี๋ยวคนไข้เก็บมาครึ่งแก้วนะนั่งหมอขอเจาะเลือดนะคะขออนุญาตนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปรอพบหมอด้านหน้านะคะคุณค่ะ